ขอแล้วไม่ผ่านเปิด5คนดังในวงการบันเทิงเคยไม่ผ่านวีซ่าแม้ว่าจะยื่นขอในฐานะการเป็นศิลปินแต่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีขณะที่ว่าบางคนยังไม่เชื่อว่าเป็นศิลปินจริงๆจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าคนที่5มิลลิดานุภาแรปเปอร์สาวฮอตที่มีแฟนคลับติดตามมากมายตอนนี้โด่งดังไกลถึงต่างแดนได้ขึ้นโชว์เวทีระดับโลกหลายเวทีทั้งงานเทศกาลดนตรีโคเชล่าปี2022และก็ยังได้ไปขึ้นเวทีในงานคอนเสิร์ต Heat in the Cloud Festival จนล่าสุดก็กำลังจะได้ไปโชว์คอนเสิร์ตที่เกาหลีใต้แต่ต้องมีอันดับฝันเมื่อทางต้นสังกัดของมิลลิได้โพสต์หนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งข่าวเรื่องคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีที่จะจัดขึ้นในวันที่18กันยายนปี2022นี้ต้องถูกยกเลิกไปก่อนเนื่องจากปัญหาด้านวีซ่าที่ทำให้ศิลปินและทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้งานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวเด็ดเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นด้วยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามิลลิก็บินลัดฟ้าไปชมมาแล้วหลายประเทศแถมยังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามแต่ทำไมถึงยังไม่ผ่านวีซ่าซึ่งก็มีหลายคนมองว่าอาจจะมีเอกสารอะไรขาดตกบกพร่องหรือเป็นเพราะคนที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีแบบผิดกฎหมายกันแน่คนที่4นนทนนท์ทำเอาเหล่าแฟนๆของนักร้องหนุ่มชื่อดังถึงกับงงและเสียดายหลังมีข่าวออกมาว่าต้องเลื่อนจัดคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียที่จะจัดขึ้นในวันที่2กันยายนและบัตรก็ขายหมดแล้วโดยทางผู้จัดมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปเนื่องจากติดปัญหาการดำเนินการเรื่องวีซ่าของนนทนนท์ที่ไม่ผ่านเนื่องจากทางตม.ไม่เชื่อว่านนทนนท์เป็นศิลปินจริงๆและไม่เชื่อด้วยซ้ำว่านนทนนท์อยู่ค่ายเลิฟอีทจนทำให้ผู้จัดต้องเลื่อนคอนเสิร์ตและคืนเงินให้กับผู้ที่ซื้อบัตรมาแล้วซึ่งทางผู้จัดยืนยันว่าขอวีซ่าถูกประเภทอย่างแน่นอนซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้ผู้ขอวีซ่าสามารถทำงานที่ออสเตรเลียในฐานะศิลปินหรือทีมงานซึ่งเอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าของนนทนนท์และทีมงานก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่นนทนนท์โพสต์เรื่องนี้แบบติดตลกสั้นๆว่าถ้าไปยื่นว่าเป็นตลกบอยแบนด์ตั้งแต่แรกก็อาจจะผ่านตั้งนานแล้วคนที่3เบสอรพิมกับนักผู้สร้างแรงบันดาลใจก็เคยขอวีซ่าไม่ผ่านด้วยเหมือนกันทั้งที่การเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นจะไปเพื่อพูดตามคำเชิญของกลุ่มคนไทยซึ่งหลายคนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุผลในการถูกปฏิเสธวีซ่าไปต่างๆนานาซึ่งเธอก็ได้ออกมาชี้แจงว่าแม้ว่าจะไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดอาจจะเป็นเพราะสถานะการทำงานที่ตนทำไม่มีสถานะการทำงานประจำประกอบกับสถานะทางการเงินที่อาจจะมีปัญหาทางเครดิตบูโรจากการยกเลิกกิจการบริษัทเมื่อปลายปีก่อนที่ยังจัดการไม่เรียบร้อยนั่นเองคนที่2โบวี่อัธมาสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอก็เคยขอวีซ่าไม่ผ่านด้วยเหมือนกันเนื่องจากตอนนั้นเธอกำลังจะไปเยี่ยมครอบครัวของแฟนเก่าแต่ต้องดับฝันไปแม้ว่าตอนนั้นจะเสียโอกาสในการทำความรู้จักกับครอบครัวของแฟนเก่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องยุติความสัมพันธ์กับแฟนเก่าลงจนตอนนี้โบวี่ก็กลายเป็นเจ้าสาวป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วคนที่1ยอดยงศิลป์หนุ่มน้อยหน้าใสสู่การเดบิวต์เป็นศิลปินที่เกาหลีโดยก่อนหน้านี้ทางช่อง YouTube ของ Tenny A ได้เผยคลิปขณะที่มีการแจ้งข่าวเศร้ากับหนุ่มยอดว่าไม่ได้ไปอเมริกากับกลุ่มเด็กฝึกโดยยอดได้เผยเหตุผลสาเหตุที่ไม่ได้ไปเนื่องจากวีซ่าไม่ผ่านแม้ว่าจะชวดการฝึกในตอนนั้นแต่หนุ่มยอดก็ตั้งใจฝึกซ้อมและฝึกภาษาเกาหลีให้เต็มที่จนตอนนั้นแฟนคลับเขาไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก